คารือาด์เปิ้นจูนปลืม้มน้องออกการับเละคว้าแชมป์โลก21ตุลาคม2022พ่อแม่ในฝันทุ่มเจ็ดหลักให้ลูกตามฝันทั่วโลกคารือาด์เปิ้นจูนปลืม้มน้องออกกาคว้าแชมป์โลกอายุน้อยสุดในวงการเจสกีเปิ้ลน,นาคอนควงจูนกัสมาและลูกชายน้องออกกาหลังคว้าแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดของวงการเจสกีประเทศไทยพ่อแม่สุดภูมิใจ หลังลูกต้องฝึกซ้อมอย่างหนักมีทั้งร้องไห้บ้างและถึงขั้นต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลหรือแม้แต่เรื่องเกิดเหตุจนต้องเย็บปาก30เข็มทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเบกกี้สีธัญญาและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการหลังลูกคว้าแชมป์จูนภูมิใจค่ะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นความท้อเห็นความร้องไห้พอกับแม่ตีกันในบ้าน ว่าไม่ให้ขับพ่อมาได้แชมป์ในประเทศไทยเราก็ดีใจกันสุดขีดอยู่แล้วปรากฏไปได้แชมป์โลกอีกมันอธิบายไม่ได้เลยเปิลดีใจก็ดีใจเซอร์ไพรส์คือมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนตั้งแต่คบกับจูนมาเราไม่รู้เลยว่าจูนเป็นคนที่ดีใจความแหกปากของเขาเนี่ย เราไม่เคยเห็นเมื่อก่อนตั้งแต่คบกันมา20ปีตอนที่ออกากำลังซ้อมต้องไปลองสนามกับเด็ก,กรวม20คนเขายังไม่เคยไปออกพร้อมๆกันออกไปหลายลำมันก็นนวเนียกันแทบมองไม่เห็นลูกเราอยู่ไหนแล้วออกาพลาดตกน้ำจูนแบบเอาออกากลับมาไม่ต้องแข่งแล้วเข้าลงทั้งหมด3มรุน่นแต่รุ่นที่เขาได้แชมป์เป็นรุ่นที่เขาถนัดที่สุดช่นหรืออย่างคนเรียกว่าแชมป์โลก ออกานิดหนึ่งครับตอนไปถึงบอกพ่อว่าไม่แข็งแล้วออกาใช่ครับเพราะเป็นรุ่นที่ไม่ถนดัดกลัวว่าจะรั้งท้ายตอนชนะรู้สึกยังไงออกาดีใจครับพ่อแม่บอกว่าขับเหมือนเดิมให้ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมแม่อัดฉีดให้เงินเติมเกม300บาทจริงไหมอ้อกาใช่ครับแต่อยากได้เงินเติมเกมสัก2000จูนเติมเกมให้ได้ เติมให้ตลอดอยู่แล้วทั้งก่อนแข่งหรือหลังแข่งแต่เพียงแค่คิดในใจว่าเขายังใส่มากไม่อยากให้เขาพราวว่าแชมป์โลกถ้ามันไม่ได้ปีหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้เขาเอาคำนี้ว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้อยากให้เขาสบายสายอยากให้เป็นปกติแบบนี้แหละค่อยๆสอนเขาไปค่อยให้เขาได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนโต พ่อแม่ผลักดันลูกเต็มที่ลูกทั้งสี่คนอยากเป็นอยากทำอะไรทุ่มเทให้หมดเลยไม่เคยเสียดายเงินที่ต้องเสียเพื่อลูกเมื่อลูกโตขึ้นจะได้เดินทางตามแบบที่ตัวเองชอบลูกจะได้แข็งขึ้นกว่าวันนี้มากๆเราควรซัพพอร์ตเขาตั้งแต่เด็กๆบอกได้เลยค่ะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆคะ่ะ